ดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยน,นะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวการ์ตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผ่นเค้กนะคะไม่พาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผนเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสําหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบกระตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผนเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้ค่ะพี่อุนะคะก็จะมาวาดตัวการ์ตูนให้น้องๆดูนะคะ,ะวันนี้ก็จะมาวาดตัวการ์ตูนจากเรื่อง t u l y Tale ให้ดูนะคะการ์ตูนเรื่องนี้มันก็เป็นการ์ตูนของเด็กนะคะที่เกิดจากแนวคิดของชาวอิตาลีนะคะก็จะมีตัวหลักๆก,ก็จะเป็นเด็ก4คนชื่อริงชื่อซันชื่อซิปแล้วก็สเตล่านะคะที่มุ่งมั่นที่จะศึกษาแล้วก็คิดค้นนะคะ สูตรอาหารจากหนังสือเวทมนต์อาหารของคุณยายนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่พี่อุวาดเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าริงนะคะก็เป็นตัวละครเอกนะคะเด็กผู้ชายนะคะที่ใส่ชุดสีแดงนะคะริงเนี่ยเขาเป็นผู้นำของเราพ่อหมดแม่หมดเชฟทั้งสี่นะคะของเรื่องนะคะ เขาเป็นพ่อครัวที่มีพรสวรรค์มากๆนะคะแล้วก็มีวิธีปฏิบัติจริงนะคะแม้ว่าบางครั้งนะคะเขาจะเป็นคนคิดมากเกินไปเกี่ยวกับทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็หมายกายสิทธิ์ของเขาะะที่ซ่อนอยู่ในหมวกเนี่ยก็เป็นรูปซ่อมนะคะก็เหมือนที่พี่อูกกำลังจะวาดนะคะริงในที่พี่อูวาดเนี่ยพี่อูวาดได้ แค่ครึ่งตัวนะคะเพราะพี่อูชอบวาดตัวการ์ตูนแบบหัวโตโตนะคะก็เลยทำให้เต็มเตาแผนเค้กไปนิดนึงนะคะแต่ว่าก็น่ารักดีนะคะพี่อูชอบนะคะแล้วก็ไม้แกะสธิ์ของเขาเนี่ยเป็นไม้แกะสธิ์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นแม่เหล็กด้วยนะคะที่ช่วยดึงดูดส่วนผสม ให้สมบูรณ์แบบในแต่ละสูตรนะคะสัญลักษณ์ของอันนี้ก็คือเป็นวงแหวนของดาวเคราะห์นั่นเองนะคะก็เป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะของอดิสนีย์จูเนียนะคะพี่ว่าเรื่องนี้นี่ก็อยากแนะนำให้น้องๆดูเช่นเดียวกันนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าใช้ในอ่า ทีวีบ้านเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ดูแน่นอนนะคะก็สนุกมากๆเลยนะคะเรื่องนี้แค่พี่อูอ่านก็มีความรู้สึกว่าค่อนข้างน่ารักมากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อยนะคะแล้วก็เรื่องราวที่ค่อนข้างจะสนุกสนานนะคะนี่นะคะพี่อูก็กำลัง ระบายสีน้องริงของเราแล้วนะคะซึ่งสีตัวสีชมพูออกแดงอันนี้ที่พิูใช้เนี่ยรอบนี้พิูลองใช้สีจากบีทรูทนะคะก็คือสีผสมอาหารที่เป็นผลิตมาจากบีทรูทนะคะไม่ได้เป็นเคมีนะคะก็ใช้ได้ดีชรละคาก็สีสันค่อนข้างสวยสดใสนะคะอันนี้พิูก็ มีจำหน่ายด้วยนะคะอยู่ในช็อป t k k t o k ของพี่อูนะคะพอดีเจอค่ะเราก็เห็นว่า,าคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยก็สอบถามมาว่าสีผสมอาหารเนี่ยค่อนข้างสีสดเนี่ยมีแบบที่เป็นจากธรรมชาติไหมนะคะอันนี้เจอก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะคะใครอยากได้ไปใช้ก็สั่งซื้อได้เลยนะคะนอกจากใช้ทำแพนเค้กแล้วเนี่ย ก็สามารถเอาไปทําขนมัวลอยหรือว่าทําขนมอย่างอื่นได้ด้วยนะคะตัวสีผสมอาหารอันนี้นะคะหรือว่าจะไปผสมในอาหารทําให้เกิดความสดใสทําให้น้องๆเนี่ยรับประทานอาหารได้ง่ายขึ้นอันนี้พี่โอว่าก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่าสีสวยค่ะแล้วก็ใช้ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะตอนแป้งสุกนะคะก็สีไม่ไม่ไมดรอปเลยนะคะพี่ว่าสดใสามากมนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้ ปริมาณค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมาจากธรรมชาติก็อาจจะต้องการาเขาเรียกว่าความเข้มข้นค่อนข้างจะเยอะใส่เยอะนิดนึงแต่ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะออกมาก็รสชาติแพนเค้กของมิูก,ก็เหมือนเดิมนะคะสีสันสวยสดใสนะคะอ่าพอแป้งสุกแล้วเราก็มากลับด้านกันเดี๋ยวมาดูสีกันนะคะค่อยๆแซะนะคะจากรอรอพอร้อนหมดแล้วก็กลับด้านเห็นไหมคะว่าสีสวยสดใสเชียว พี่อูวาดอกมาน่ารักเนี่ยพี่อูชอบนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะวาดรูปแผนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด s u b สไ r i b e นะคะช่อง YouTube วาดรูปง่ายๆสายพี่อูกันด้วยนะคะ พิวมีช่องติกตอกด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพิุนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้น วาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ